Hi PBS Podcast, view the world via the voice. Star stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมปรับเชียร์พัทอาเชียรังอบโรคครับสวัสดีครับผมต้นณะันนดงสงเนินครับก็ขอสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ฟังทุกคนนะครับเราก็ได้ดำเนินมาถึงปี2023แล้วในที่สุดทุกอย่างดูรวดเร็วมากเลยเนาะอืมรู้สึกเหมือนเพิ่งอัดตอนแรกกันไปไม่นานเองแต่ว่าจริงๆเราอัดมาได้ ประมาณ60ตอนแล้วครับก็คือแบบปีกว่าแล้วนับว่าเร็วมากไม่คิดว่าจะมาเร็วขนาดนี้ใช่ครับถ้าย้อนกลับไปตอนแรกๆที่เราอัดกันนะตอนนั้นเจมส์เวฟยังไม่ถูกส่งขึ้นไปเลยเออแล้วก็พวกภารกิจการสำราวจอวกาศหลายๆโครงการก็ยัง<อ>ไม่ได้มีอัปเดตอะไรชัดเจนมากนะครับ,รบก็เลยถือว่าจะใช้โอกาสนี้แหละมาใช้ในการบอกเล่าอัปเดตในวงการอวกาศกันนะครับว่าในปี2023ที่จะถึงเนี้ย ไม่สิกำลังเกิดขึ้นเนี่ยออในปี2023ที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยมีอะไรบ้างในแวดวงอวกาศที่เราควรจะจับตามองนะครับแต่ว่าถ้าให้พูดกันถึงในแวดวงอวกาศโลกเนี่ยหลายคนก็อาจจะรู้แหล่งในการไปศึกษาหาข้อมูลแล้วล่ะนะครับ,รบวันนี้ก็เลยเพื่อความพิเศษหน่อยเราจะมาเมาส์เรื่องราวของวงการอาวกาศไทยกันบ้างว่าในปี2023เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจครับ จริงๆผมว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าในวงการอาวกาศโลกเนี่ยมันจะมีพวกสื่อออนไลน์หรือว่าพวกสื่อต่างๆที่แบบทำโค v e r a g เกี่ยวกับงานอาวกาศค่อนข้างเยอะ,ยอะมาก,มากใช่แค่ไปดูใน t ทวิตเตอร์คะเราจะเห็นแบบบล็อกเกอร์เกี่ยวกับอวกาศเป็นพันคนแหละก็คือถูกซอกทุกมุมของนาซาของฝั่งยุโรปอะไรพวกเนี้ยถูกขุดค้นกันมาแบบลึก มากมากหมดแล้วแต่พอมาพูดถึงวงการอาวกาศในไทยเนี่ยครับ<ช>มันแทบไม่ได้มีสื่อเจ้าไหนที่แบบมาลงลึกกับวงการอาวกาศไทยสักเท่าไหร่หรืออาจจะทําได้แต่ว่าไม่ได้ลงลึกถึงรายละเอียดมากเนาะเพราะว่ามันคือมันต้องเข้าถึงตัวแหล่งข่าวโดยตรงอ่ะมันไม่สามารถที่จะแบบไปดูตามหนังสือพิมพ์หรือว่าช่องโทรทัศน์ต่างๆได้เพราะว่าก็ต้องยอมรับอะว่าในประเทศของเราเนี่ยข่าววิทยศาศาสตร์มันยัง ไม่เคยแพร่หลายเท่าไหรอ่อ่ะเออถ้าพูดตรงๆก็คือพี่รู้สึกว่าเมื่อก่อนอะ่ะข่าวอ่าอันนี้คือพี่เคยคุยกับพี่สูชิงเนาะพี่สูชิงเขาก็บอกว่าเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยข่าวเทคโนโลยีเนี่ยมันไปอยู่ในหมวดของข่าวต่างประเทศแล้วพอเวลาผ่านไปเนี่ยมันถึงจะมีปรากฏข่าวที่เป็นข่าวเทคโนโลยีเนาะแอปเปิลเปิดตัวสินค้าน่นนี่นั่นทุกวันนี้ก็มีสื่อที่เป็นสื่อเทคโนโลยีในประเทศไทยเต็มไปหมดนะครับทีนี้อวกาศเนี่ย พี่มองว่ามันกาลังเกิดสิ่งเดียวกันอยู่ตอนนี้ข่าวอาวกาศอะมันก็ไปอยู่ในข่าวต่างประเทศหรือไปอยู่ในข่าวเทคโนโลยีซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่อือนึกออกปะถ้าพูดถึงเว็บของเทคโนโลยีเนาะในแวดวงของโลกใบนี้โอเคเราอาจจะนึกถึง Engadget the verge นะฮะประมาณนี้แต่ทีเนี้ยพอพูดถึงเว็บที่เป็นเว็บวิทยาศาสตร์เนี่ยในต่างประเทศหลายคนก็อาจจะเริ่มนึกไม่ออกแลวว่ามันมีเว็บไซต์อะไรบ้างครับ ในไทยเนี่ยยิ่งแย่ไปใหญ่เลยพอพูดว่าเว็บวิทยาศาสตร์เนี่ยเราแทบจะนึกกันไม่ออกเลยกลายเป็นว่าเราต้องไปตามข่าววิทยาศาสตร์ข่าวการค้นพบต่างๆในเว็บที่เป็นเว็บเทคโนโลยีซึ่งพี่รู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วเพราะมันเป็นเว็บเทคโนโลยีผมก็รู้สึกว่าบางทีเขาจะไม่ได้ทำโคเร r เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แบบลึกขนาดนั้นด้วยอะไรอย่างนี้อาจจะเพราะว่าทาร์เก็ตออเดียนซ์ของเว็บเทคโนโลยีเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบเป็นกีกเทคโนโลยีไม่ได้เป็นคนที่แบบสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์ขนาดนั้นแล้ว เว็บไซต์เขาก็ต้องเขียนขึ้นมาเสิร์ฟออเดียนัวเองอะฮะอย่างเช่นตอนเรื่องภาพถ่ายหลุมดําอะไรเงี้ยค่ะเอาง่ายๆผมก็รู้สึกว่าข่าวที่สรุปมาในเว็บเทคโนโลยีกับข่าวที่เขียนในเว็บวิทยาศาสตร์โดยตรงเนี่ยมันจะมีโทนที่<ช>คอ่อนข้างต่างกันเยอะอย่างเช่นเทคโนโลยีเขาอาจจะพูดถึงเรื่องแบบเทคโนโลยีที่ใช้กล้องเจมส์เว็บเป็นยังไงมีอัลกอริทึมอะไรแต่แบบพอพูดถึงผลลัพธ์ทางวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเขาจะไม่ได้ลงลึกเท่าไหร่ใช่ใช่ พี่รู้สึกว่าเขาจะแคร์พาร์ทที่เป็นโปรดักชันหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมากกว่าตัวกระบวนการคิดอ่าครับอันนี้จะสังเกตเห็นชัดเลยนะอันนี้คือมามาเมาส์ให้ฟังจากใจจริงที่แบบบน ค,คือพี่รู้สึกว่าข่าวที่เป็นข่าววิทยาศาสตร์เนี่ยจริงๆอ่ะจะเขียนให้สนุกอ่ะมันต้องเขียนให้เห็นที่มาที่ไปแล้วก็กระบวนการคิดถ้าเราไปเขียนแต่ว่า Product ์มันออกมาเป็นยังไงอย่างเงี้ยเราจะลืมกระบวนการที่มันเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปนะครับ,รบก็เลยเป็นเหตุผลว่าทาไมเราทํา space th กันขึ้นมาด้วยเนาะอโอเคทีนี้เราจะเปิดประเด็นเลยแล้วกันนะครับพี่ว่ามันก็เป็นเวลากว่า2ปีแล้วเนาะที่มีข่าวใหญ่โตนะครับที่ดรอเนกเหล่าธรรมทัศน ออกมาพูดถึงโครงการที่บอกว่าจะเป็นโครงการที่ส่งยานอาวกาศไปโครจรรอบดวงจันทร์ตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงประมาณปี2020นะเป็นช่วงปลายปี2020จําจำได้เลยช่วงนั้นเป็นข่าวใหญ่โตนะครับทีนี้ผ่านมา2ปีหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะ,อะโครงการเนี้ยมันยังมีอยู่หรือเปล่าซึ่งจริงๆผมว่าประเด็นนี้น่าสนใจเนาะเพราะว่า ขนาดคนในแวดวงวิทยาศาสตร์เองอะฮะยังไม่ค่อยเห็นความคืบหน้าของโครงการนี้เลยมันไม่ได้แปลว่าแบบโครงการนี้มันจะไม่ได้มีการขยับขยยเยื่อนอย่างเดียวนะฮะมันอาจจะเ,เป็นไปได้ว่าโครงการเนี้ยไม่ได้มีการพูดคุยหรือแบบมีการสื่อสารออกไปหาสังคมภายนอกเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าก็มีความเป็นไปได้ว่าโอเคมันก็อาจจะยังดําเนินการอยู่อ่าฮะคือต้องบอกว่าเราอะค่อนข้างโชคดีที่ เวลาที่เราอยากรู้อะไรพวกเนี้ยเราสามารถทัก Facebook ไปหาคนที่เขาดูแลของการได้เลยนะครับรบ,บางอย่างก็เอามาเล่าให้ฟังกันได้บางอย่างก็อาจจะขอแอบไว้ก่อนนะพูดให้อยากรู้อรอเซอร์ไพรส์ร <laughs> ใช่ใช่แต่ว่าไอ้ที่พูด ออกมาได้เนี่ยนะครับตัวโครงการการส่งยานไปดวงจันทร์เนี่ยนะจริงๆมันอยู่ในโครงการใหญ่ที่ชื่อว่า t i s p s p e c o n s o s t r u m นะครับ s p s p e c o n s o s t r u m u m หรือที่เดี๋ยวเราจะเรียกกันหลังจากนี้ว่า TSC เนี่ยมันเป็นโครงการที่ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยมันมีการออกแบบกันมาตั้งแต่แบบ2018-2019เลยนะคือมันไม่ได้เพิ่งมาแบบมีตอนที่ดรอเนกประกาศนะแล้วก็ไอ้เจ้าโครงการเนี่ยนะฮะมันเป็นโครงการที่3หน่วยงานะ คิดขึ้นมาร่วมกันนะครับก็คือสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือว่านาริตที่เรารู้จักกันนะครับแล้วก็จิสดาเนาะแล้วก็อีกหน่วยงานหนึ่งก็คือสถาบันวิจัยแสงซินคโครตอนนะครับซึ่งที่มาที่ไปของโครงการนี้ต้องเล่าย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนที่ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเนี่ยเขาประกาศที่จะทําหอดูดาวในประเทศขึ้นมานะครับ รประเด็นก็คือเรื่องของหอดูดาวเนี่ยวิธีการที่นาดิตเขาใช้เนี่ยเขาพยายามที่จะสร้างดีมานมาเรื่อยๆเนาะคือโอเคมีหอดูดาวมันก็คงดีแหละแต่ถ้าไม่มีใครมาใช้เลยเนี่ยหอดูดาวมันก็จะไร้ประโยชน์เนาะ ทีนี้พอสร้างหอดูดาวเสร็จเนี่ยนาริตเขาก็เลยต้องสร้างคนเพื่อส่งคนไปเรียนต่างๆเนาะแล้วก็กลับมาใช้หอดูดาวนะครับซึ่งหอดูดาวอันหนึ่งที่เป็นหอดูดาวแฟลกชิพที่นาริตประสบความสําเร็จในการทำเนี่ยก็คือหอดูดาวที่อยู่บนรอยอินทนนท์หรือว่า TNO ไทย National Observatory ก็เป็นหอดูดาว o p ป i ิ a คเนาะก็คืออยู่ในย่านแสงที่เห็นได้ใช่ซึ่งพอโครงการไทย National Observatory เนี่ยมันค่อนข้างประสบความสำเร็จเนาะสิ่งที่ทางนาดิสเขาจะทำต่อเลยเนี่ยก็คือเขาต้องการที่จะให้ตัวพวกอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันถูกคิดค้นขึ้นมาได้เองโดยนักวิจัยชาวไทยคือถ้าจะให้เราไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆมาเนี่ยก็อาจจะ อาจจะต้องซื้อเขาตลอดไปเนาะคือเราก็อาจจะไม่ได้มีความรู้เองดังนั้นเนี่ยพี่มองว่านาริสเนี่ยเขามีความเป็น DIY อะ่ะคืออยากทําอะไรก็ดูอิ yourself แล้วพอเขา DIY ขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดแรงขับมันก็เกิดดีมานในการอุ้ยอยากจะทําอุปกรณ์ตัวนี้แทนที่เราจะต้องไปซื้อเขามาเราก็สามารถที่จะทําได้เองพอทําได้เององความรู้เราก็เพิ่มพูนมากขึ้นเวลามีอะไรเสียเวลาที่มีงานวิจัยอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะออกแบบอุปกรณ์ให้มันเข้ากับตัวหอดวงดาวของเราได้เนาะทีเนี้ย พอเขาทำกล้องที่เป็นกล้องลักษณะเขาเรียกว่าเป็น optical นเนาะ optical แล้วก็ในย่าน visible light หรือว่าแสงที่เราสามารถมองเห็นได้เนี่ยก้าวต่อไปเนี่ยก็คือการทำสิ่งที่เรียกว่าดาราศาสตร์วิทยุเนาะคือเราอะใช้สายตาดูดาวโอเคอันนี้ก็ หลายคนน่าจะเห็นภาพเนาะว่าเราก็ดูดาวเราก็บันทึกจดบันทึกดูค่าสีค่าสเปกตรัมต่างๆนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็จะมีอีกวิธีหนึ่งเนาะที่เราสามารถศึกษาวัตถุบนท้องฟ้าได้ก็คือการศึกษาคลื่นวิทยุที่แผ่ออกมาจากวัตถุนั้นๆนะครับซึ่งการถ่ายภาพหลุมดำเนี่ยที่เราเคยหยิบยกมาเล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยมันก็คือใช้เทคนิคนี้นี่แหละเขาเรียกว่าเป็นเรดิโออสโทรโนมีนะครับ ในช่วงประมาณปี2018เนี่ยนะก็เลยมีโครงการมาว่าเอ้ในประเทศไทยของเราเนี่ยน่าจะมีหอสังเกตการวิทยุหรือว่ากล้องโทรทัศน์วิทยุมาติดตั้งด้วยนะครับ,รบทีนี้นารีเขาก็ใช้วิธีเดิมเลยว่าเขาก็ไปศึกษาส่งคนไปศึกษานะครับซึ่งโชคดีมากๆที่คนที่มาช่วยร่วมศึกษาเนี่ยนะครับ ก็คือ m a c P n ัง Institute of Technology ที่ทำในพาร์ทของดาราศาสตร์วิทยุนะครับก็คือตัวใหญ่ <g occupy S 2> ม,มากในวในงการตัวทุกต้องเป็นคนที่ดังมากในวงการนะครับก็จะมีตัวละครสำคัญสำคัญหลายคนเนาะหนึ่งในนั้นก็คือดรบุษบาคราเมอร์นะครับซึ่งเป็นนักดาราศาสตร์วิทยุชาวไทยที่อยู่ที่ m a x กซ์พังนะครับเข้ามาช่วยร่วมกับทีมนาดิศนะในการออกแบบ ตัววานออกแบบตัวอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็สามารถที่จะสร้างสำเร็จได้ในที่สุดในปี2022ที่ผ่านมานี้เองเนาะคือเริ่มรับสัญญาณจากอาวกาศได้ครั้งแรกเนี่ยในปีที่ผ่านมาส,สดๆร้อนๆน,นะครับ,รบทีนี้เนี่ยในการสังเกตการวัตถุบนท้องฟ้าเนี่ยพอมันไปถึงจุดจุดหนึ่งอะปั๊บมันไม่สามารถที่จะสังเกตการบนโลกได้แล้วนึกออกป่ะฮะมันคือเหตุผลว่า ทำไมมันถึงได้ต้องมียานอาวกาศขึ้นไปสังเกตการทางดาราศาสตร์เนาะหรือแม้กระทั่งทําไมกล้องเจมส์เวฟจะต้องขึ้นไปอยู่บนอวกาศทําไมตอนที่เราที่เราคุยกนะันอ่ะทำไมจะต้องมีเครื่องวินโซเฟียเนาะข้อจํากัดในการศึกษาดาราศาสตร์ที่ภาคพื้นโลกเนี่ยมันมีอยู่เยอะมากนะครับดังนั้นวันหนึ่งแหละสุดท้ายอะ่ะเราเองก็ต้องทํายานอาวกาศขึ้นมาดังนั้นยานอาวกาศของเราเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบอะ่ะมันก็เหมือนกับ เหมือนกับเราพยายามที่จะทำอุปกรณ์อย่างเจมส์เว็บสเปซ e ท e ลสโคปเนาะหรือว่ากล้องเทสที่ใช้ในการศึกษาดาวเคราะห์นอกระบบสุรยิยนะเนาะหรือว่าพวกยานต่างๆที่ศึกษาพวกเรังสีพลังงานสูงจากอาวกาศนะอย่างเช่นยานเฟอร์มิเนี่ยล้วนเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงวันหนึ่งต้องทำยานอาวกาศให้ได้ทีเนี้ยโครงการไทยสเปซคอนซ s o r เทียมเนี่ยเขาก็เลยมองโจทย์ตรงเนี้ยแล้วก็หวังว่าคนไทยเราจะสามารถทำยานอาวกาศขึ้นมาได้เองดังนั้นถ้า ให้พี่เล่าอย่างเงี้ยมันจะมีที่มาที่ไปเวย้ยมันจะไม่ใช่แค่ว่าอยู่ดีบอกว่าจะทํายานไปดวงจันทร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยคือที่มาที่ไปของตัวโครงการ TSC เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมต้องมีการทํายานอวกาศขึ้นมาแล้ว TSC เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นแค่โครงการเดี่ยวๆโครงการหนึ่งนะแต่ว่าเขาจะมีเป็นตัวเลขเลยคือ TSCP นะหรือว่า TSC Pathfinder TSC 1 2ซึ่ง2เนี่ยก็คืออันที่จะไปโครจรรอบดวงจันทร์เนาะ แล้วก็3 4 5หอะไรก็ว่าไปแต่ว่ามันเป็นโครงการที่มันสืบเนื่องกันนะครับแล้วก็ตัวโครงการนี้มีจุดสังเกตก็คือเขาไม่ได้ใช้งบที่เป็นงบประมาณแผ่นดินที่จะต้องไปแบบผ่านคณะครอรมออะไรนะรแต่ว่าเป็นงบที่ใช้ในการวิจัยอยู่แล้วนะฮะที่ในแต่ละปีก็จะมีการ allocate งบต่างๆไปให้หน่วยงานเนาะดังนั้นเนี่ยงบประมาณที่ใช้เนี่ยมันจะไม่ได้ โตมาจากสิ่งที่เราทําอยู่แล้วมากนะครับทีนี้พอดรอเนกเอามาพูดเลยเนี่ยคนก็เลยไม่เข้าใจว่าเอ้ยจริงๆมันต้องเล่าแบบมีที่มาที่ไปแบบนีนะ้เราก็เลยแบบเข้าใจผิดกันไปต่างๆนานาว่าเอ้ยจะส่งคนไปบ้างแหละจะทํายานอาวกาศจะซื้อยานไปดวงจันทร์บ้างแหละนะซึ่งจริงๆอันนี้คือที่มาที่ไปนะครับจริงๆผมรู้สึกว่าเมตาโลโจีการทํางานของนาริสเนี่ยเป็นอะไรที่เราสองคนนมาพูดในพอดแคสต์นี้ค่อนข้างบ่อยเนาะ เรื่องที่บอกว่าโอเคเราจะสร้างกล้องโทรทัศน์ก่อนก่อนที่จะสร้างกล้องโทรทัศน์วิทยุก่อนที่จะสร้างยานอวกาศแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเมกเซนนะฮะอย่างที่พี่ต้นบอกว่ามันเหมือนความจําเป็นที่จะต้องสร้างดีมานก่อนที่แบบจะสร้างอุปกรณ์ขึ้นมาเพราะจินนานาการว่าถึงเราจะมีอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ทุกอย่างมากองอยู่ตรงหน้าฮนะ,ะแบบ นักวิทยาศาสตร์ไทยแบบมีเจมส์เวบเป็นของตัวเองมีฮับเบลเป็นของตัวเองอะไรแบบเนี้ยแต่ว่ามันไม่ได้มีดีมาในการใช้มันไม่ได้มีนักวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจวิธีการใช้หรือแบบมันไม่ได้ถูกพัฒนาต่อยอดมาเป็นสเต็ปสเต็ปอะไรเงี้ยค่ะมันผมรู้สึกว่ามันก็มันก็จะยูทิลซ์ประโยชน์จากอุปกรณ์วิทยาศาสตร์พวกนั้นได้ไม่สุดอยู่ดีอืแล้วแนวคิดนี้ผมก็รู้สึกว่ามันก็ถูกต่อยอดมาใช้ในโครงการเทียีเองด้วยเหมือนกันก็คือ ถ้าเราไปดูไทม์ไลน์ของโครงการ t ทียีอะฮะเราจะเห็นว่าโอเคมันมีโครงการพาดไฟเดอร์ er ก่อนเนาะมันเป็นโครงการนาร่องที่ทําให้เราเข้าใจก่อนว่าดาวเทียมมันจะสร้างยังไงดีก่อนที่รเราจะไปทําที1ที่เป็นดาวเทียมที่ขึ้นไปโคจรอยู่รอบโลกเนาะเพื่อให้เข้าใจว่าโอเคอุปกรณ์ต่างๆมันทํางานยังไงมันทํางานได้หรือเปล่า <c oughs> ก่อน <c oughs> ที่จะเป็น t ท C2 ที่เราจะส่งไปดวงจันทร์จริงๆผมรู้สึกว่าพอมันเป็นขั้นเป็นตอนแบบนี้ฮนะมันได ทั้งได้แง่เลยแง่แรกคือมันได้เห็นกระบวนการครับได้เหมือนค่อยๆสร้างดีมานแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปให้แบบนักวิทยาศาสตร์ไทยเข้าใจว่าโอเคสิ่งนี้มันเอาไปทํายังไงมันเอาไปใช้ได้อะไรบ้างแล้วก็มันเหมือนเป็นการแบบเช็คเรื่องความปลอดภัยเรื่องประสิทธิภาพของการทํางานในตัวของมันเองด้วยอ่ะแบบเหมือนเราแบบค่อนข้างค่อยๆคอนเซิร์นไปทีละค,คับซึ่งในโอกาสนี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยแหละว่าเอ้าแล้ว คุณตันพูดมาอย่างนี้แล้วตอนนี้โครงการมันไปอยู่ตรงไหนบ้างหน้าตาโครงการตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็มาอัปเดตให้ฟังเร็วๆละกันซึ่งตัวข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมันก็คือข้อมูลชุดเดียวกับที่มีการประกาศมาก่อนหน้านี้ในปี2021เนาะว่าจะมีตารางไทม์ไลน์ของเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับคือในปีนี้เนี่ยก็คืออย่างที่คุณปรับว่าว่ามันจะมีการส่งดาวเทียมหรือว่ายานอวกาศเนี่ย ลำแรกของโครงการขึ้นไปก็คือ TSCP หรือว่า TSC Pathfinder นะครับซึ่งเจ้า TSC Pathfinder เนี่ยมันเป็นมันเป็นโครงการนำร่องนะครับที่ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเนี่ยเขาไปมีความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยฉางชุนที่เป็นสมาชิกของ Chinese Academy of Science นะครับถ้าใครที่ติดตามข่าวสารด้านวงการอวกาศเนาะก็จะรู้ว่าทีมนี้ไม่ธรรมดานะครับเป็นหนึ่งในทีมที่ทำยานอวกาศไปลงดาวอังคารด้วยนะสำหรับกลุ่มของ Chinese Academy of Science เนี่ยก็คือเขาจะมีหลายๆมหาาลัยอ่ะมารวมตัวกันแล้วก็ทำวิจัย,ยต่างๆร่วมกันนะครับเราก็ได้ส่งนักวิจัยนะครส่งวิศวกรของคนไทยเนี่ย ไปเรียนรู้ด้านการทำตัว TSC นี่แหละนะครับตัวยานอาวกาศที่ได้ออกมาเนี่ยมันจะหน้าตาเหมือนกับยานอาวกาศลำหนึ่งของที่ฉางชุนเขาพัฒนาขึ้นมานั่นแหละนะครับถ้าเปรียบเทียบง,ง่ายๆก็คือทางจีนเนี่ยเขามาช่วยเราทำมาพาเราทำะนะครับในขณะเดียวกันเราก็จะได้เรียนรู้พวกเทคโนโลยีต่างๆว่าเอ้ทำดาวเทียมเนี่ยเขาทำยังไงนะครับทีนี้ พอปล่อยขึ้นไปแล้วเนี่ยวิศวากรก็จะกลับมาที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็มาร่วมในการทํายานอวากาศรุ่นต่อๆไปนะครับซึ่งตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมีลักษณะที่ค่อนข้างพาราเลลกันเนาะทีม TSCP เนี่ยก็จะอยู่ที่จีนตอนนี้นะครับทีมที่ทํา TSC1 เนี่ยที่มีกําหนดการปล่อยอยู่ที่ปี2568เนี่ยคือคสออะไรนะพี่อ่านจากด็อกิเมนต์ของนาดิตแล้วมันเป็นพศอ ก็2968 543 2025ฮะอ้ oh, 2025นะครับซึ่งเอาจริง2025เนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ไกลเนาะ ก็คือปีเดียวกับอัตมิสอืมจริงๆใกล้มากเลยอีก2ปีได้ที่นี้ครับ TSC 1เนี่ยจะเป็นลักษณะของดาวเทียม erm, ที่เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยจะประกอบในประเทศไทยเต็มรูปแบบแล้วนะครับคือตอนนี้เนี่ยเขามีการสร้างตัวห้องประกอบดาวเทียมนะซึ่งเดี๋ยวจะมีการใช้ในการประกอบ TSC 1เนี่ยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็คืออยู่ที่แอสโตปาของนาริสนั่นแหละนะครับแล้วตัวดาวเทียม TSC 1เนี่ยก็จะถูกประกอบในไทยทั้งหมดก่อนที่จะถูกชิป ไปที่แหลมคานเวอร์อลเพื่อปล่อยนะครับทีนี้มีความน่าสนใจอยู่ตรงที่ว่าเจ้า TSC 1เนี่ยมันจะเป็นดาวเทียมที่โคจรรอบโลกก่อนจะยังไม่ได้ไปดวงจันทร์เนาะจะมีการศึกษาพวกสเปกตรัมนะฮะในการมองกลับมายังโลกของเราเนี่ยมีการติดตั้งอุปกรณ์อินสตูเมนต์ต่างๆเนี่ยที่ถูกออกแบบแล้วก็พัฒน,นาขึ้นมาโดยคนไทยนะครับ อุปกรณ์อีกตัวหนึ่งที่พี่มองว่าน่าสนใจนะอันนี้คือเข้าใจว่ามีความร่วมมือกับทางภาคฟิสิกส์มหาวิทยาลัยมหิดลที่เป็นแลบของอาจารย์เดวิดรูฟเฟล o นะครับซึ่งแลบของอาจารย์เดวิดเนี่ยเขาทำพวกอุปกรณ์ในการตรวจวัดพวกอนุภาคพลังงานสูงในอวกาศอยู่แล้วนะครับน่าจะได้เห็นตัวอุปกรณ์อินสตูเมนต์พวกนี้มาติดตั้งอยู่ใน t s เ1ด้วยดังนั้นเนี่ย ตัว TSC 1เนี่ยมันสามารถพูดได้ว่ามันเป็นยานอาวกาศเพื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็มรูปแบบมันไม่ได้แค่แบบติดกล้องขึ้นไปหรือว่าไม่ได้เป็นดาวเทียมแบบใช้ในการสื่อสารต่างๆนะแต่ว่ามันจะถูกใช้เพื่อการค้นคว้าและวิจัยซึ่งเราคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยก็สามารถที่จะเอาข้อมูลที่ได้จากยานอาวกาศเนี่ยมาใช้ในการทําวิจัยต่างๆได้นะครับหรือว่าใครที่เรียน ภาควิชาฟิสิกส์ภาควิชาวิศวกรรมอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลพวกนี้มาทําเป็นโปรเจกต์วิจัยของตัวเองได้เรียกได้ว่าเราก็จะมีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งและกันนะครับก่อนที่ในปี2570เนี่ยตัวยาน TSC2 อเนี่ยอันนี้ก็จะถูกส่งไปโคจรรอบดวงจันทร์แหละนะครับอันนี้คือข้อมูลที่เราสามารถเล่าได้ไดตอนนี้ที่บอกว่าเกิดขึ้นแน่ๆพอประกาศมาแล้วพอประกาศมาแล้วนะครับครับจริงๆผมรู้สึกว่าเป็นไอเดีย เป็นวิธีการที่น่าสนใจมากระดับหนึ่งเลยนะฮะกับการที่เราส่ง t s c หนึ่งให้โครจรรอบโลกก่อนอะไรเงี้ยคือผมรู้สึกมันเปรียบเทียบได้กับโครงการอาวากาศในในอดีตหลายโครงการที่ผ่านมาที่แบบโอเคมันไม่ได้แค่ห้าสิปีที่แล้วของต่างประเทศ <laughs> ครับ <laughs> ก็คือมันไม่ได้ส่งไปแบบส่งไปเลยอะไรเงี้ยก็คืออันนี้แบบมันรู้สึกเหมือนมันพูดเวอร์มากเลยนะแต่ว่าถ้าไปลองอ่านเมทอร์โลจีการทํางานของวอนบราห์ฮะที่เป็น f a t h e r of โครงการอพอลโลที่แบบโอเคเป็นคนสร้างจรวดแซทเทิร์นอะไรเงี้ยครับจะเห็นได้ว่าเขาแบบมีการทดลองส่งเป็นทีละชิ้นทีละชิ้นขึ้นไปเยอะมากว่าโอเคลองพาร์ทนี้หน่อยลองพาร์ทนี้หน่อยลองพาร์ทนี้หน่อยและแบบ,บขึ้นไปเพื่อให้รู้ว่าทุกพาร์ทมันเพอร์เฟกอะไรเงี้ยจนกระทั่งนาซาบอกว่าโอเคมันเปลืองงบมากฉันแบบส่งขึ้นไปทีละเยอะๆหน่อยแต่สุดท้ายวิธีการนี้มันก็ยังอยู่เนาะก็คือแบบการที่โอเคเราจะพยายามเทสระบบ ให้ได้เยอะๆก่อนที่แบบเราจะส่งอะไรที่มันจริงๆขึ้นไปเพราะเราจะได้รู้ว่าโอเคทุกส่วนมันมีเซฟตี้ซึ่งผมรู้สึกว่าการที่ TSC ทําแบบนี้ครับมันได้ประโยชน์ใน2องแง่มากอย่างแรกคือแบบเรื่องที่พูดไปเมื่อกี้คือแบบเรื่องของเซฟตี้เรื่องของการเข้าใจระบบเรื่องของการเข้าใจการทํางานเพราะว่าเวลาเราส่งดาวเทียมขึ้นไปโคจรรอบโลกเนาะ เราอาจจะได้เห็นคอนดิชันอะไรที่ใ่มันจะทําให้เราได้โฟกัสมากกว่าเพราะว่าเราส่งไปดวงจันทร์ทีเดียวแล้วมันมีแบบเรื่องที่ต้องโฟกัสเพิ่มเติมอาจจะอย่างเรื่องแบบคอนดิชันของดวงจันทร์อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าแบบเราส่งไปโครจรรอบโลกก่อนนะฮะเราจะได้ไปลงลึกกับพวกเรื่องว่าโอเคเซนเซอร์มันทํางานดีไหมถูกต้องไหมอะไรแบบนี้มากกว่าอะไรที่จะเป็นคอนดิชันแปลกๆเนาะ กับอย่างที่2เลยเนี่ยที่ตอนพี่เตินพูดมาว่าข้อมูลเนี่ยมันจะเปิดให้คนสามารถเอาไปใช้ได้มันแปลว่าการที่แบบเราส่งดาวเทียมตัวนําร่องเนี่ยไปโคจรรอบโลกก่อนมันจะทําให้แบบอย่างน้อยคือเราได้ข้อมูลก่อนก็คือสมมติว่าถ้าเราส่งดาวเทียมแบบดวงแรกไปดวงจันรเลยก็เชื่อได้ว่าระย,ยะเวลาการผลิตมันอาจจะไม่ได้เป็นแค่2025นะ้เนาะมันอาจจะกระโดดไปแบบ2 0 2 6 2 0 2 7เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคเราปล่อยรอบโลกโคจร2025ก่อนเราได้ชุดข้อมูลมาซ้อมก่อน ว่าโอเคถ้าเราจะส่งไปดวงจันทร์จริงๆแล้วเราจะได้รู้ว่ามันจะมีข้อมูลอะไรที่เราสามารถเอามาใช้งานต่อได้เราจะสามารถแฮนโด้ข้อมูลพวกนี้ได้ยังไงบ้างใช่ครับ,รบก็รู้สึกว่าเป็นการซ้อมเป็นอะไรที่ดีมากในการทํางานด้นานอวกาศครับ,รบก็ต้องติดตามรับชมกันแล้วกันนะครับโดยเฉพาะในปีนี้เนาะโครงการ TSC Pathfinder ว่าจะได้ปล่อยเมื่อไหร่นะครับแล้วก็จะมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจมาให้เราที่นี้ นอกจาก TSC แล้วเนี่ยมันก็มีโครงการด้านอวกาศอีกหลายๆโครงการเนาะเอาโครงการใหญ่ๆก่อนละกัน t ทีย <2. S 2> อสสองโอนนกันเลย t ทียอเนี่ยเป็นโครงการที่จริงๆเริ่มต้นมาสักพักหนึ่งแล้วแหละถ้าย้อนกลับไปเนี่ยก็ตั้งแต่ปี2014นะครับคือไทยเราเนี่ยมีดาวเทียมที่เป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรโลกของเรานะฮะชื่อว่า t ทีอสเทเนี่ยย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2008เลยเนาะ มีความพยายามในการทําดาวเทียมขึ้นมาทดแทนเรียกได้ว่าเป็นการสานต่อภารกิจของทีออสหละกันนะครับเรื่องเรามันย้อนกลับไปในปี2014เนาะที่ทางจิสต a าเนี่ยเขาไปได้ผู้ผลิตดาวเทียมรายใหญ่มาก็คือ Airbus เลยนะรอบนี้ Airbus ผลิตให้แล้วตัวดาวเทียมเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพสูงมากนะครับในขณะที่ความน่าสนใจของมันเนี่ยในโครงการทีออสเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นดาวเทียมดวงเดียวด้วยนะ อันนี้หลายคนอาจจะง,งงว่าเอ้าไปซื้อดาวเทียมมา1ดวงทําไมได้ดาวเทียม2ดวงนะครับจริงๆโครงการ TOS สอเนี่ยนอกจากการที่เราไปซื้อดาวเทียมมา1ดวงแล้วเนี่ยเราจะได้ดาวเทียมแถมขึ้นมาอีกหนึ่งดวงซึ่งดาวเทียมแถมเนี่ยเขาจะเปิดโอกาสให้คนไทยนะสามารถส่งทีมวิศวกรเนี่ยไปเรียนรู้ด้านการทำดาวเทียมอยู่ที่บริษัทชื่อว่า Surrey Satellite นะครับซึ่งก็เป็นบริษัทลูกของ Airbus สอีกทีหนึ่งอยู่ที่ประเทศอังกฤษ บริษัทนี้เนี่ยเขาก็จะมาพาเราประกอบดาวเทียมนะฮะซึ่งแน่นอนว่าคงไม่ได้เป็นดาวเทียมดวงใหญ่มากเหมือนกับตัว t o อสสที่เป็นดวงหลักเนาะแต่ว่าก็จะเป็นดาวเทียมที่เราสามารถประกอบได้เองนะครับถ้าเปรียบเทียบง่ายๆมันก็คือเหมือนกับ TSCP แล้วก็ TSC1 นั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าจะมีทีมจากเซเร่เนี่ยมาช่วยดูแลทุกขั้นตอนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยดาวเทียมที่เป็นดาวเทียมดวงใหญ่เนี่ยอันเนี้ย ถูกสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสรอการปล่อยซึ่งก็จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะเข้าใจว่าจะอยู่ในไตรมาสแรกของปี2023นี้นะครับในขณะที่ดาวเทียมดวงเล็กที่เขาใช้ชื่อว่า TOS 2 A เนี่ย จริงๆมันถูกเปลี่ยนชื่อมาหลายรอบมากเลยนะป๊บเมื่อก่อนเขาจะเรียกกัน LR กับ HR นะแต่อาจจะงงๆนิดนึงว่าอะไร LR อะไร HR ก็เลยเป็น t o 2แล้วก็ t o 2 A ละกันนะครับ,รบตอนนี้เนี่ย t o 2 A เนี่ยถูกส่งมาที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ถูกนำมาเก็บรักษาเอาไว้ที่โรงประกอบดาวเทียมของจิส d าที่อยู่ที่ศรีราชานะครับกอันนี้ก็แปลว่าเรามีโรงประกอบดาวเทียม2ที่เลย1ก็คือที่เชียงใหม่นะครับ2ก็คือที่ศรีราชา อันนี้เนี่ยก็จะเป็นการรองรับโอกาสในอนาคตนะว่าถ้าเราต้องมีการประกอบดาวเทียมในประเทศเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถที่จะไปใช้ฟิสิลิตี้เหล่านี้ได้นะครับการปล่อยเนี่ยตัวเล็กนะทีออส 2A เนี่ยจะถูกนำส่งกับจรวดอินเดียนะครับหรือว่า PLSV ในขณะที่ตัวใหญ่เนี่ยจะถูกส่งกับจรวด Vega C ของบริษัทอารีย s สเปซซึ่งก็เป็นบริษัทเดียวกับที่รับจ้างส่งกล้องเจมส์เว็บนั่นแหละครับที่เพิ่งระเบิดไปะนะฮะ <laughs> ใช่ครับ <laughs> จรวดเวก a C เพิ่งระเบิดไปเนาะในการส่งดาวเทียมของ Airbus นี่แหละ ปรายัดนิโอฮะก็หวังว่าจะไม่ระเบิดตอนส่งเทียสองหวังว่ามันจะไม่ระเบิดนะเรียกได้ว่าโครงการนี้ครับเหมือนเป็นความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเลยนะใช่ใช่ก็เวลาเราไปคุยกับทีมพวกโกเเ็นฝรั่งเศสอะไรอเงี้ยครับเขาก็จะดูภูมิใจกับโครงการนี้ว่าเออมันเป็นคอลเลอร์เบรชั่นที่ค่อนข้างดีใช่ครับระหว่าง2ประเทศอันนี้ก็คือโครงการทีอสสองเนาะก็เป็นอัปเดตให้ฟังแบบเร็วๆนะครับที่เหลือก็จะเป็นพวก ยิบยิบย่อยๆแล้วนะครับค oh ือไม่ใช่ไม่ดีนะยิบยิบย่อยๆอยเนี่ยคือดีเพราะว่ามันแสดงถึงความดิมมอราคิไทเซชันอ่ะที่แบบทุกคนก็สามารถทํางานอวกาศได้เนาะก็จะเป็นเรื่องราวของหน่วยงานรัฐต่างๆและไม่ว่าจะเป็นอพวชสวทชนะครับอวชนี่ก็คือเขาก็จะสนับสนุนเด็กๆในการไปแข่งขันเขาเรียกว่าเป็นแคนเซ็ตเนาะก็คือเป็นการทเหมือนกับเราทําดาวเทียมอะแต่ไม่ได้ถูกส่งขึ้นไปบนอวกาศจริงๆแต่ว่า ต้องประกอบอุปกรณ์ต่างๆมีอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์แปะไปกับตัวดาวเทียมเล็กๆนะฮะซึ่งเอาจริงมันไม่ใช่ดาวเทียมเนาะแต่มันจะถูกส่งขึ้นไปอาจจะด้วยจรวดขนาดเล็กนะฮะหรือว่าอาจจะด้วยบอลลูนนะ,ะให้อตจจุดบอลลูนก็เป็นโครงการที่ทางอาพวพชเนี่ยก็สนับสนุนมานานแล้วนะ,ะแล้วก็เมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีน้องๆจากโรงเรียน สามชั้นเนาะสามารถที่จะเดินทางไปแข่งที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ได้รางวัลกลับมาด้วยนะครับเก่งมากๆก็เหมือนเรียกได้ว่าเป็นการปั้นวิศวกรอวกาศรุ่นใหม่เนาะคล้ายๆในต่างประเทศใช่ใช่เด็กๆเขาก็จะเข้าใจว่าเอ๊ะปกติแล้วการทําดาวเทียมสักหนึ่งดวงมันจะต้องมีการออกแบบซิสเต็มซับซิสเต็มอะไรบ้างนะครับรวมถึงการทําจรวดด้วยเนาะอย่างตอนนี้ที่มหาวิทยาลัยหลายมหาวิทยาลัยก็มีเขาเรียกว่าเป็น h i g h a l t i t u d e r e s e a r c h lab เนาะก็คือ ทำจรวดเองนะครับแล้วก็ไปยิงจรวดถ้าพูดตรงๆก็คือเหมือนกับบางไฟอะ่ะยิงบ้างไฟขึ้นไปใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆในการทดลองสิ่งที่อยู่บนเขาเรียกว่าเป็นไฮแอลติจูดหรือว่าอยู่บนที่สูงๆง,งนะฮะทาง สวทชเนี่ยอันเนี้ยเราเล่าให้ฟังกันไปหลายรอบแล้วละ่ะว่าเขามีความร่วมมือกับหน่วยงานสำรวจอวกาศญี่ปุ่นหรือว่าแจ็กซาเนาะก็จะมีการทําโครงการต่างๆออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับล่าสุดเนี่ยที่พี่เพิ่งได้รับเชิญไปเลยเนี่ยก็คือเป็นโครงการที่เขาส่งต้นราชพฤกนะฮะขึ้นไปอยู่บนสถานีอวกาศนาน,นาชาตินะไปในลักษณะของเมล็ดเนาะแล้วก็เอากลับลงมาเพาะบนโลกแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะแจกจ่ายไปยังหน่วยงานต่างๆเป็นเรื่องราวคล้ายๆกับ มูนทรีในยุค Apollo อพอลโลเนาะคือ<ะ>ในยุคอพอลโลเนี่ยเขาก็จะมีการทําอะไรแบบนี้คล้ายๆายกันเหมือนกันนะฮะก็คือเอาตัวมเมล็ดของต้นไม้ต่างๆเนี่ยส่งขึ้นไปโคจรรอบดวงจันทร์แล้วก็เอากลับลงมาปลูกเป็นสตรอรี่ให้กับสถานที่ต่างๆเนาะซึ่งไอ้เจ้าโครงการเนี่ยโครงการราชพฤกษ์เนี่ยมันก็อยู่ในอีกหนึ่งโครงการใหญ่ที่ชื่อว่า Asian Space. เอเชียนเฮิร์บอินสเปซเอเชียนเฮิร์บอินสเปซเนี่ยทางแจ็กซ้าเขาก็จะเปิดโอกาสให้ประเทศในแถบเซาท์อีสเอเชียเนี่ย ได้ส่งต้นไม้ที่เป็นต้นสมนุนไพรขึ้นไปปลูกบนสถานอวกาศอันนี้คือปลูกจริงๆเลยเนาะไม่ได้แค่ส่งมเมล็ดเราก็จะมีทีมเด็กนะฮะทีมเยาวชนเนี่ยคอยปลูกเป็นคู่ขนานกันอยู่ที่พื้นโลกนะครับแล้วก็เอาข้อมูลเนี่ยมาเปรียบเทียบกันว่าเอต้นไม้เนี่ยถ้าเราเอาไปปลูกบนอวกาศเนี่ยมันจะ มีผลกระทบอะไรไหมนะฮะได้รับผลกระทบอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นโครงการที่ทางสวทชเขาก็ทํามาตลอดเนาะนอกจากนี้ก็จะยังมีโครงการอื่นๆอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้ส่งการทดลองขึ้นไปนะครับอะไรต่างๆทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยก็เกิดขึ้นเป็นประจําอยู่แล้วนะครับนี่คือ,เ,อเรียกได้ว่าเป็นข้อดีละกันที่อวกาศมันมันไม่ได้ไกลตัว แล้วความสนุกก็คือจริงๆมันยังมีอีกหลายทีมที่เรายังไม่ได้มาเมนชั่นถึงกันเลยนะฮะแต่มันมีอีกนะแบบอย่างเช่นกีตาอะไรเงี้ยที่ใช่ไปแข่ง NASA Deep Space Food Challenge ที่เป็น Challenge เชี่ยวกับอนาคตของอาหารในอวกาศของ NASA ที่ทีมเนี่ยเขาก็เสนอไปว่าเออจริงๆมแมลงมันน่าจะเป็นทรัพยากรอาหารที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพในอนาคตเนาะเพราะว่ามันทั้งปลูกง่ายเลี้ยงง่ายมาแมลงใช้คาว่าปลูกได้ปะวะ ก็คือเลี้ยงง่ายมีพลังงานค่อนข้างสูงอะไรประมาณนี้อืมแล้วเขาก็จะใช้วิธีเอาแมลงไปบดเนาะแล้วก็ไป3 d p ดีพิเป็นอาหารต่อไปหรือว่ามันก็จะมีอย่างทีม n e x t s ซ2สะ ที่เป็นทีมคิวบ์แซก็คือดาวเทียมขนาดเล็กเนาะก็เป็นดาวเทียมขนาด1 0บคูณสิคูณสิซนติเมตรที่กําลังจะถูกปล่อยในปีนี้นี่แหละใช่ครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยทีมที่ทำ e x กแซเนี่ยต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนที่เขามีการปล่อยครั้งแรกในปี2018เนาะอันนี้หลายคนน่าจะจําข่าวกันได้นะครับเรียกว่าเป็นคิวบ์แซดวงแรกของไทยนะครับทีนี้พอเวลาผ่านไปเนี่ยแน่นอนว่ามี1ก็ต้องมี2นะครับเจ้า n e กแซ t 2เนี่ย ก็ไม่ได้เป็นแค่ของ KMUTNB อีกต่อไปแล้วนะครับก็มีบริษัทเอกชนเข้ามาช่วยสนับสนุนเนาะมีความร่วมมือไปยังโรงเรียนต่างๆนะครับในการที่ให้เยาวชนเนี่ยมาออกแบบ payload ที่ถูกส่งขึ้นไปกับตัว n e x t ซนี้ด้วยนะครับแล้วก็ n e x เซนี่ยก็จะถูกปล่อยในปีนี้เหมือนกัน2023นะครับ เรียกได้ว่าปีนี้เนี่ยจะมียานอาวกาศสัญชาติไทยถูกปล่อยเยอะมากเลยเนาะไม่ว่าจะเป็น TSC นะครับ n a ็กเซโอ้โหก็คือเรียกได้ว่าครบเลยสำหรับปีนี้ซึ่งผมรู้สึกว่าเห็นเราพูดแบบนี้ครับว่าโอเคเราจะมีโครงการส่งยานอาวกาศไปดวงจันทร์ในอนาคตข้างหน้าเราจะมีดาวเทียม เพื่อสำรวจโลกแบบอย่างเทียสสเราจะมีคิวบ์แซดดวงใหม่ที่สร้างโดยเด็กนักเรียนเราจะมีโครงการเยอะแยะมากมายเลยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าหลายคนก็คงจะคิดว่าโอเคมันไม่ได้เป็นโครงการใหญ่มากไม่ได้ไปสำรวจดาวพุทโตซะหน่อยไม่ได้ไปสำรวจดาวพฤหัสซะหน่อยทำไมแบบเราต้องตื่นเต้นกับมันขนาดนั้นผมรู้สึกว่ามันเหมือนอย่างที่เราย้ำมาหลายตอนมากเลยครับว่ามันน่าตื่นเต้นเพราะแบบมันทําให้เราไม่ได้มองเอาโอกาสในแง่ของการแค่แบบไปฟรอนเทีย อย่างเดียวอ่ะไม่ได้แบบไปสำรวจที่สุดของที่สุดอย่างเดียวแต่มันคือเราได้เห็นอีโคโนมีเราได้เห็นเอโนเมนที่มันเกิดขึ้นแล้วเราได้เห็นว่าจริง,รงๆเรื่องของอวกาศอ่ะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใกล้ตัวเข้ามามากทุกวันนี้แบบคนเราก็ไม่ได้มองเครื่องบินว่าโอเคมันเป็นเครื่องบินที่ไปได้ไกลที่สุดเร็วที่สุดใช่ไหมมันคือเรามองเครื่องบินในฐานะแบบยานโดยสารสักลำหนึ่งที่จะพาเราข้ามไป ประเทศอื่นข้ามไปทวีปอื่นได้อย่างรวดเร็วอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้มองไปในเทคโนโลยีที่ไกลที่สุดผมรู้สึกมันก็เป็นแบบเหมือนแบบเดียวกับอวกาศอะฮะคือผมรู้สึกว่าจนถึงจุดหนึ่งแล้วอะอวกาศมันจะน่าตื่นเต้นไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่พาเราไปได้ไกลที่สุดหรือไปได้ล้ำที่สุดแต่มันคือเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้นั่นคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับอวกาศไทยกับประเทศที่แบบเรียกได้ว่าเป็น space e m e r g i n g country หรือว่าประเทศที่แบบอวกาศกำลังพัฒนาอยู่ เป็นสัญญาณที่ดีระดับหนึ่งเลยแล้วก็หวังว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยวงการอวากาศไทยมันจะเติบโตขึ้นมากกว่านี้มันจะมีคนที่เป็นผู้เล่นเยอะกว่านี้และมันน่าจะมีเรื่องดาวที่น่าตื่นเต้นอะไรเกิดขึ้นอีกเยอะเลยพี่เต้นหาก,ก่อนจากกันพี่มีอะไรอยากจะฝากบอกคนที่ทำงานด้านอวกาศในไทยไหมครับเมื่อก่อนอะ่ะพี่เชื่อว่าการจะทำสิ่งที่มันเป็นโครงการใหญ่ๆได้เนี่ยทุกคนต้อง มาร่วมแรงร่วมใจกันเนาะก็คือมาก่อตั้งเป็นหน่วยงานสักหน่วยงานหนึ่งแล้วก็มาทํางานด้วยกันแต่ไปมาพี่เริ่มเปียกใจแล้วปรับพี่รู้สึกว่าจริงๆอะตอาราบใดก็ตามที่สังคมมันยังคีฟโมเมนตัมด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ด้านการแสวงหาความรู้แล้วก็ด้านการพัฒนาอะไรใหม่ๆฮะทุกคนก็แค่ทําสิ่งที่ตัวเองทาได้นะฮะแล้วก็ช่วงเวลา โชคชะตาแล้วก็ความเชื่อเนี่ยก็จะพาเราทุกคนมาเจอกันเองเหมือนกับที่จริงๆแล้ว SpaceX ก็ไม่ได้ถูกคิดหรือถูกก่อตั้งขึ้นมาโดยโครงการที่เป็นหน่วยงานรัฐนะแต่ว่าก็มีเด็กๆก,กลุ่มหนึ่งเท่านั้นแหละที่สนใจเรื่องอวกาศก็เลยอยากที่จะทำเสืออวกาศขึ้นมาหรือแม้กระทั่งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเนี่ยจุดเริ่มต้นจริงๆก็คือ มีอาจารย์นะฮะมีอาจารย์แล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐหลายคนเนี่ยนะฮะไปดูดาวด้วยกันบนดอยอินทนนท์แล้วก็เกิดไอเดียว่าเออตรงนี้ดูดาวสวยนะก็เลยเกิดเป็นนาทิดขึ้นมานะครับดังนั้นจะสังเกตว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาในลักษณะที่ไม่ต้องมีใครไปบอกอะคือมันออร์แกนิกมากๆแล้วพี่ก็เชื่อว่าความออร์แกนิกนี่แหละที่จะทาให้มันเกิดอีโคซิสเต็มจริงๆโดยที่เราไม่ต้องไปฝืนมันมากครับเรียกว่าเป็นการปิดที่แบบดูมีความหวังเนาะแล้วก็รู้สึกว่าโอเคมันเห็นได้ชัดว่า จริงๆเราประเทศไทยมี potential ในการไปต่อได้เยอะมากขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่เรามียังไงอะแบบบางทีเราไม่ต้องไปขวน,นขวายทรัพยากร<ช>หรอกรซ้ำมันคือแค่เราต้องเห็นคุณค่ากับสิ่งที่เรามีใช่ครับผมรู้สึกว,ว่าเป็นการเริ่มต้นปีที่ดีมากในปีนี้2023กับพอดแคสต์ตอนแรกของปี ใช่ครับก็น่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าครับสำหรับตอนนี้ผมปั๊บเชียพัทอาชีวลงับโลกค,ครับและผมเต้นนัทนนนดวงสูงเนินครับขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาดวรือ STH p a c e